ันนี้คนมามากกว่าที่ผมคาดเอาไว้นะนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะพูดนี่ก็คือ Quantum Computation แล้วก็ Computational Complexity Theory นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับชื่อผมนี่คือสันพวัตกันตบุตรนะครับผมมาจากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ Theory of Computation Group นะครับจากคณะวิศวะแล้วก็มีตอนนี้มีสังกัดใหม่ครับคืออะไรนะ The Establishment Project of Research Center for Quantum Technology นะครับเดี๋ยวผมเล่าแบ็กกราวด์ผมให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับผมเนี่ยเทรนแบบมาเป็นแบบ Theoretical Computer Scientist นะครับแล้วก็17ปีทำงานวิจัยทางด้านอัลกอริทึมแล้วก็ดีไซน์อนาลิซิสแล้วก็คอมเพล็กซิตี้ธีอรีครับมาประมาณ17ปีครับก็พวกอะไรออกแบบอัลกอริทึมยังไงให้มันมีประสิทธิภาพทำงานได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับหาลิมิตของมันว่าอัลกอริทึมนี้มันเร็วที่สุดแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแบ็คกราวด์ของผมเนี่ยถ้าพูดแค่นี้ครับผมจะค่อนข้างจะชำนาญทางด้าน discrete mathematics นะครับแต่ว่า continuous space นี่ไม่ค่อยรู้เรื่องครับอย่าง linear algebra อะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็มี near zero knowledge in physics นะครับคือผมไม่รู้ physics แบบลึกๆเลยนะครับนะแต่ว่ามาทำงานทางด้านควอนตัมนะครับมันทำได้ครับเพราะว่ามีคนทำมาแล้วนะครับทำไมผมถึงมาทำนะครับก็เนี่ยสังเกตดูวันที่เห็นไหม9เดือน9วันที่22นะครับนะอาจารย์วรานนท์ชวนมาครับนะแล้วดูวันที่ที่ผมตอบครับ11เดือน10ครับเกือบ2เดือนครับคือผมพยายามจะเลี่ยงครับผมพยายามจะหนีครับแต่หนีไม่พ้นครับในที่สุดก็ต้องมาใช้เวลาประมาณ2เดือนครับในการตัดสินใจแล้วก็มาร่วมฟังสัมมนาครั้งแรกก็ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจครับฟิลนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่รู้เลยควอนตัมคอมพิวเตชันทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมาศึกษาปุ๊บเนี่ยติดใจเลยครับนะมันสนุกดีครับนะอันนี้เดี๋ยวผมพูดก่อนว่าคลาสสิคอลคอมพิวติ้งนี่คืออะไรนะครับก็มันเวิร์คกับบิต0กับ1ใช่ไหมครับ0กับ1นะแล้วอัลกอริทึมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือฟังก์ชันครับฟังก์ชันในการแมปอินพุตกับเอาท์พุตที่เราอยากจะได้นะครับแล้วอินพุตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น n bit ใช่ไหมครับแล้วทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะเขียนอย่างเงี้ย n bit เราอัลท์พุตก็จะเป็น0 1ก็จะเป็น m bit นะครับนะงั้นไม่ว่าทางทฤษฎีเนี่ยเขาจะศึกษาเฉพาะฟังก์ชันอย่างเงี้ยครับเพราะเขารู้ว่าไอ้ฟังก์ชันจริงๆที่เราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเช่น sorting อะไรเงี้ยก็สามารถจะเขียนให้มันอยู่ในรูปฟังก์ชันแบบนี้ได้นะครับงั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาผมพูดปัญหาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาผมจะบวกตัวเลข2 bit number 2ตัวเนี่ยครับมันคือฟังก์ชันแบบนี้ใช่มั้ย input เป็นแบบนี้แล้วก็ map ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะคราวนี้ทางคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยเขารู้ดีครับว่าอัลกอริทึมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือบูลีนเซอร์กิตนะครับคือให้อัลกอริทึมมาแปลงเป็นบูลีนเซอร์กิตได้นะครับตรงกันข้ามกันก็เหมือนกันครับให้เซอร์กิตมาผมก็แปลงให้เป็นอัลกอริทึมได้นะครับคราวนี้ที่บูลีนเซอร์กิตนี่คืออะไรนะครับก็คือเนี่ยครับบูลีนฟังก์ชันที่แมป n bit number 01ครับไปยัง01 m bit นะแล้วก็บูลีนเซอร์กิตเนี่ยประกอบด้วย AND OR NOT GATE ที่เรารู้จักกันดีครับตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่อะไรม.4 มั้งใช่ไหมม.4 นะครับนะแล้วก็มีอันหนึ่งที่จะเจอก็คือเวลาในเกตของคลาสสิคอลเซอร์กิตเนี่ยครับมันจะมีแฟนเอาครับเขาเรียกว่าแฟนเอาก็คือออกมาอินพุตออกมาต่อไปมากกว่า1อันอะไรเงี้ยครับ2 3อันอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็จะมีเกตอีกอันนึงเรียกว่าดูปเกตนะครับดูปย่อมจาก duplicate นะครับก็คือ take one input bit แล้วก็ output 2 copy ของมันนะครับนะ
อันนี้ก็คือต้องการเกรดนี้ก็เพราะว่าเราต้องการเวลาเราจะแฟนเอาครับนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือแอนซิล่าแอนซิล่าบิตก็คือ input ที่เป็น constant นะครับเป็นถ้าใน classical circuit ก็จะเป็น0กับ1นะครับนะอันนี้คือรูปของ classical circuit C ครับก็ประกอบด้วย AND OR NOT gate นะครับแล้วก็ input ก็เป็นอย่างนี้ output ก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะคราวนี้เวลาเราออกแบบเซอร์กิตเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีไม่ดียังไงนะฮะอันนี้จำเป็นมากนะครับก็เรารู้ได้จากจำนวนเกตที่ใช้นะครับแล้วก็ถ้า input size n เนี่ยเยอะๆนะมันจะไอ้จำนวนเกตเนี่ยมันจะโตเร็วหรือโตช้านะครับเราอยากจะให้มันถ้า n เยอะๆเนี่ยมันโตนิดเดียวครับนะเพราะว่าโตเป็น polynomial ครับเราไม่อยากจะให้พอ n เปลี่ยนจาก n ไป n บวก2เนี่ยมันโตขึ้นไปแบบเป็น exponential เลยนะครับแบบนั้นไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่1นะครับแล้วอันที่2ก็คืออันนี้จริงๆก็คือเขาพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่าผมเอามาเป็น fact เลยนะครับก็คือ number of gates เนี่ยมันเป็นสัดส่วนกับ number of steps กับ time นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์เนี่ยจำนวนเกตเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่า time running time เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับคือถ้าให้ Python code มานะครับจริงๆอะไรก็ได้ครับโค้ดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้อง Python นะครับ computing function f นะครับ on length n input นะภายในเวลา t time step นะครับนะเราสามารถที่จะสร้าง boolean circuit computing f อันเดียวกันเนี่ยครับภายในโดยใช้จำนวนเกตเนี่ยไม่เกิน t log t step log t gate นะครับมีคอนสแตนต์มาโผล่มานิดหน่อยคอนสแตนต์ตัวนี้ขึ้นอยู่กับภาษาว่าภาษาเป็นอะไรนะครับภาษาไหนภาษา C ก็คอนสแตนต์อาจจะเล็กหน่อยนึง Python นี่อาจจะเยอะครับนะ Java ก็อาจจะเยอะนะครับอันนี้เป็นอะไรเบสิกนะครับเป็นเบสิกแบ็คกราวด์ของคอมพิวเตอร์ไซเอนทิสต์นะครับก็คือเขารู้ว่า Shannon Theorem เนี่ยเป็น Master Thesis นะครับปี1937นะ Shannon เนี่ยเขาพิสูจน์ไว้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาอยู่ MIT นะครับเขาพิสูจน์ว่าเนี่ยทุกๆฟังก์ชันนะครับ F นะ map n ไปยัง0 1นะครับก็คือ yes no นะครับก็คือตอบ yes no นะครับ can be computed by an or not circuit with at most 2 to the n gates นะครับก็คือให้เซอร์กิตอะไรมาฟังก์ชันมาที่เป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างเซอร์กิตที่คอมพิวต์ไอ้ฟังก์ชันอันนี้ครับโดยใช้เกตไม่เกิน2ยกกำลัง n เกตดีไหมไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่า2ยกกำลัง n เกตนี่ n เปลี่ยนค่านิดเดียวครับมันแบบพุ่งเลยครับนะไม่ดีนะครับนะแต่ว่าเขาก็พิสูจน์ดิครับว่ามันไม่ดีก็จริงแต่ว่าเนี่ยเขาพิสูจน์โลว์บาวครับอันนี้เป็นอัปเปอร์บาวก็คือไม่เกินนะอันนี้คือโลว์บาวนะครับเขาบอกว่า almost or such f ก็คือ f แบบเนี้ยนะครับจะต้องใช้อย่างน้อย2ยกกำลัง n หารด้วย n เกตนะครับก็มันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าบังเอิญโชคดีครับไอ้ปัญหาที่เราสนใจแมปปิ้งเท่าไหร่ที่เราสนใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรณีแบบอย่างนี้ครับนะมันอยู่ในกรณีที่เราใช้ polynomial number of gates ก็ทำได้นะครับคราวนี้มันเกี่ยวข้องกับคือทางด้านคอมไซน์เนี่ยครับอัลกอริทึมเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับมันมีแบบ deterministic นะ deterministic คือใส่ input เข้าไปถ้า input เหมือนเดิมทุกๆครั้ง output จะออกมาเป็นเหมือนเดิมนะครับและอีกแบบนึงก็คือถ้า input เหมือนเดิมนะอันนี้คือแบบ probabilistic นะครับก็คือใส่ input เข้าไปเหมือนเดิมทุกสมมติว่าผมใส่เข้าไป2ครั้งเนี่ยนะ output ที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าคำว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่าด้วย probability เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนะ algorithm แบบนี้นะครับ execute based on a sequence of random numbers นะครับนะในคลาสสิคอลเซอร์กิตเนี่ยถ้าเราจะคอมพิวต์แรนดอมไมซ์นะครับโดยใช้แรนดอมไมซ์เซอร์กิตเนี่ยเราจะมีเกต
เรียกว่า flip gate นะครับ flip gate เป็น0 1ด้วย probability 1ส่วน2นะครับเป็น0 1ส่วน2 1 1ส่วน2นะครับคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้ามันเป็นอะไร bias มันไม่ใช่แฟร์คอยทำไงก็ simulate ได้ใช่ไหมครับนะเราก็ใช้เนี้ย simulate ได้ครับนะคราวนี้มันมีเวลาคอมพิวต์ครับถ้า probabilistic randomized computing เนี่ยนะครับเวลาคอมพิวต์เนี่ยมัน definition มันคืออะไรนะเพราะว่าคำตอบที่มันให้อาจจะผิดใช่ไหมครับนะคำว่าผิดนี่คืออะไรก็คือคำตอบที่ให้จากคำตอบที่ได้จากเซอร์กิตเนี่ยมันไม่ตรงกับ f ของฟังก์ชันใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเขาก็ define ว่า a probabilistic circuit c computes fif for all input นะครับ for input x นะ probability over flips นะครับ c of x ไม่เท่ากับ f of x is small นะครับ maybe 1% นะครับนะอันนี้จะคล้ายๆกับquantum computing นะครับเดี๋ยวจะมันจะไปเชื่อมโยงกันนะครับงั้นถ้าใครเก่ง randomized computation เนี่ยจะมาควอนตัมเนี่ยค่อนข้างจะง่ายครับมันจะเชื่อมโยงกันได้ง่ายนะคราวนี้ผมถามหน่อยว่าถ้า probability มันเป็นอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเป็น1 2เนี่ยครับนะมันจะผิดมันจะถูกเนี่ยภายใน probability 1 2เนี่ยโดยเฉลี่ยผมจะต้องคอมพิวต์กี่ครั้งครับถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง2ครั้งใช่มั้ยมันเหมือนกับผมโยนเหรียญนะครับถ้าเป็นแฟร์คอยผมได้หัวด้วย probability 1 2ใช่ไหมครับผมต้องโยน2ครั้งโดยเฉลี่ยถึงจะได้หัวใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็มันผิดก็ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรครับถ้า probability ตรงนี้มัน small เนี่ยผมก็ repeat แค่ไม่กี่ครั้งครับนะฮะอันนี้คือคนที่จะเก่ง quantum computing ครับมันจะต้องรู้3อย่างนะครับก็คือ boolean circuitนะอันแรกครับอันที่สองคืออันนี้ครับ reversible computation นะครับแล้วก็อันที่สามนี่คืออะไรนะจำไม่ได้คืออัลกอริทึมแบบธรรมดาเนี่ยครับนะครับที่เราเรียนกันไปนะครับreversible computation นี่คืออะไรนะครับนะ a boolean gate g อันนี้ยังไม่ถึงควอนตัมนะครับยังอยู่คลาสสิคอลอยู่นะครับAbelian gate G is said to be reversible นะครับ if it has the same number of inputs as outputs นะครับก็คือ number of input กับ output เท่ากันนะครับแล้ว mapping from input string to output string is a bijection นะครับคนที่ไม่ใช่ math อาจจะงงว่า bijection คืออะไรนะครับ bijection ก็คือมันจะ map เป็น1 to 1นะครับแล้วก็ on to ครับนะก็คือถ้าให้เอาพุทมาผมรู้ว่าอินพุตคืออะไรนะครับ Given the output of a reversible boolean gate นะครับเรา can we can tell นะ what the corresponding input is นะครับ a not gate นี่ is reversible ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าให้เอาพุทมาเนี่ยผมรู้เลยว่าอินพุตคืออะไรใช่ไหมครับถ้า and gate ล่ะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่า AND gate นี่ถ้ามันเป็น0เนี่ยมันมี0 3ตัวใช่ไหมครับแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นกรณีไหนนะครับนะทางฟิสิกส์เนี่ยเขาบอกว่า AND เนี่ยมันอะไรครับมัน dissipate some energy นะในขณะที่ NOT นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ reversible computation เนี่ยมันเกิดมาทางฟิสิกส์นะครับทางสาขาฟิสิกส์เพราะว่ามีอยู่ยุคนึงเขาพยายามที่จะคอมพิวเซอร์กิตครับโดยที่ไม่ทำให้มันเสีย energy ครับนะก็คือถ้ามัน reversible เนี่ยมันเหมือนกับมันจะไม่มี energy loss นะไม่รู้ว่านักฟิสิกส์เดี๋ยวต้องถามนักฟิสิกส์ครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างแอนเนี่ยมันจะเสีย energy นะครับมันจะมี energy ออกมานะครับเพราะว่ามันไม่ reversible นะครับแต่ว่าพอมายุคหลังๆเนี่ยมันไอ้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นมันก็เลยคนก็เลยไม่สนใจตรงนี้แล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ produce heat มากขึ้นเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้มันกำลังกลับมาแล้วเพราะว่าควอนตัมคอมพิวเตชันมานะครับอันนี้ reversible classical circuit นะครับถ้ามันมีคนพิสูจน์ไว้นะครับก็คือ a classical circuit C นะก็คือเป็น theorem นะครับนะ computing F นะครับ map จาก n ไปยัง m m bit นะครับ n bit ไปยัง m bit นะ can be converted to a reversible circuit RC มี a เพิ่มขึ้นมาครับ a เป็น ancilla นะครับแล้วก็ g เป็น garbage นะเมื่อ n บวก a เท่ากับ m บวก g นะครับก็คือ input จะต้องมีขนาดเท่ากับ output เพราะว่าไม่งั้นมัน reverse ไม่ได้ใช่ไหมนะครับนะงั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราไปเขียน reversible circuit มันก็จะมี input จริงๆครับแล้วมันก็จะมี ancilla นะจะเป็น0หรือ1ก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมเขียนเป็น0นะครับแล้วมันก็จะแมปไปอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น garbage นะ garbage นี่มันจะเป็นฟังก์ชันมันจะเป็นบิตที่ออกมาครับแต่ว่ามันจะเป็นฟังก์ชันของพวกนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการใช่ไหมถึงเรียกว่าเป็นขยะนะครับนะไม่ต้องการแต่ว่ามันจำเป็นใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นมัน reverse ไม่ได้นะครับนะเราก็แค่ ignore มันครับมันออกมาก็ปล่อยมันครับเราไม่สนใจนะฮะอันนี้ควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับคือแทนที่จะทำงาน0กับ1มันก็จะทำงานเป็นแบบเป็นบิตคิวบิตนะครับ0 1นะคราวนี้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยไอ้คิวบิต0เนี่ยมันก็เขียนเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือทำไม1ถึงอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าโรตรงนี้มันเป็นโรที่0ครับและนี่คือโรที่1นะเพราะฉะนั้นเขาก็เอา1ไปไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าอ๋อนี่มันคือคิวบิตที่0นะนั่นแหละครับนะแล้วนี่คือ1ครับ1ก็เดาได้ใช่มั้ยตรงนี้เป็นโรที่0ตรงนี้เป็นอะไรครับโรที่1เพราะฉะนั้น1ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ไอ้ที่แบบคนพูดกันเยอะๆก็คือซูเปอร์โพซิชันนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือเป็นลิเนียร์คอมบิเนชันของเบสิสสเตทนะครับอันนี้ถ้าเราไปฟังวันก่อนนี่ผมมีพระพูดเรื่องควอนตัมครับนะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอยู่ในอะไรอยู่ในหลายๆสเตทได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งก็เนี่ยคือซูเปอร์โพซิชันเนี่ยครับนะฮะนะคราวนี้เราอาจจะสงสัยว่าแล้วมันอยู่ได้ไงพร้อมๆกันใช่ไหมก็เนี่ยครับเขียนออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะไอตัวนี้จริงๆทางฟิสิกส์เขาเรียกว่าแอมพลิจูดนะครับอัลฟากับเบต้าเนี่ยนะครับเรียกว่าแอมพลิจูดนะครับก็คือ0กับ1ถ้าผมคูณกันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือเขียนอย่างนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับคราวนี้มีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่เป็นตัวอัลฟากับเบต้าเนี่ยครับมันจะต้องยกกำลัง2แล้วบวกกันแล้วได้1นะครับนะทำไมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัว probability ครับนะมันจะเป็นตัว probability ที่บอกว่า0 1เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้อันนี้ที่ผมยกมาเนี่ยมันแค่1บิตใช่มั้ยครับแต่ว่า1คิวบิตนะครับแต่จริงๆแล้วมัน generalize ออกไปได้เป็นหลายคิวบิตนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น2เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะอันนี้แต่ละอันเนี่ยเราเรียกว่า basis state นะครับเนี่ย basis state ถ้าทางควอนตัมนะแต่ตอนนี้basis state คืออะไรคือ state ที่มันอะไรครับ orthogonal ใช่มั้ยนะครับถ้าเรียน linear algebra มาก็จะรู้ครับว่าคืออะไรนะอันนี้คือ state ของ multiple qubit system นะครับถ้าสมมุติผมมี2 qubit 2อันคืออย่างนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับนะ joint state คืออะไรคือ tensor product ของอันนี้ทำกับอันนี้นะครับทำไมเราถึงต้องสนใจ joint state มันไม่เหมือนกับ classical circuit ใช่ไหมที่ผมจะสนใจเป็นส่วนๆได้ครับใช่ไหมผมไปแบ่ง circuit แล้วผมก็ดูเฉพาะส่วนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นควอนตัมเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้อง reversible นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องดูทั้งหมดเลยครับทุกสเตทที่เข้ามาทั้งหมดเลยแม้กระทั่งสเตทที่ผมไม่ได้สนใจจะเข้าไปทำ operation อะไรกับมันตอนนั้นผมก็ต้องดูเหมือนกันนะครับนะ joint state เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับนะเป็น tensor product ก็คือถ้าผมมีคิวบิต2อันอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
แล้วผมก็เทนเซอร์มันก็คือเทนเซอร์แบบนี้ครับนะก็คือเอาคูณกันธรรมดาครับเนี่ยก็เป็น0กับ0ใช่ไหมครับอัลฟา0กับเบต้า0อันนี้ก็จะเป็นอะไรอัลฟา0กับเบต้า1เนี่ยครับก็ตัว corresponding number ก็ต่อกันอย่างนี้ก็จะเป็น0 0 0 1 1 1แล้วก็1 1 0เออ1 0แล้วก็1 1เนี่ยครับนะคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยก็ generalize ได้เหมือนกันครับเป็นหลายคิวบิตได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปไอ้ตัวเบต้าอัลฟาอะไรพวกนี้ครับมันสามารถจะเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นลบก็ได้นะครับนะเป็นลบก็ได้นะคราวนี้คลาสสิคอลโอเปอเรชั่นเวอร์ซัสควอนตัมโอเปอเรชั่นนะครับมันต่างกันยังไงนะครับก็คลาสสิคอลโอเปอเรชั่นเกตนะหรือว่าเกตเนี่ยนะครับมันแมปสเตทของบิตสตริงไปยังอีกสเตทหนึ่งของบิตสตริงนะครับก็คือ01 01นะคราวนี้ควอนตัมเนี่ยมันทำอะไรครับควอนตัมเกตก็คือ map superposition of qubits to a superposition of qubits นะผมยกตัวอย่างเกตอันนี้นะครับเกตนี้แบบเป็นมีอะไรมีคนรู้จักเยอะกันมากนะครับเรียกว่าฮาดามาร์ทเกตนะครับฮาดามาร์ทเกตเนี่ยถ้า input เนี่ยเป็นคิวบิต0นะหรือว่าเป็นเวกเตอร์ของ0นะครับมันก็จะออกมาให้เอาพุทออกมาเป็นตัวนี้ถ้าเป็นเวกเตอร์1เข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะสังเกตดูว่าอันเนี้ย1ส่วน2เนี่ยถ้าผมคูณเข้าไปเนี่ยมันจะเป็น probability เป็นอะไรครับเป็น0ด้วยโอกาส1ส่วน2 1ก็โอกาส1ส่วน2เหมือนกันนะครับนะใช่มั้ยเพราะว่า probability คือไอ้ตัวนี้ยกกำลัง2ใช่มั้ยครับนะอันนี้เป็นโดยรวมครับภาพรวมก็คือเอา2อันนี้มารวมกันก็กลายเป็นตัวนี้พออัลฟาตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็น0กับ1ครับเป็นอะไรก็ได้นะขอให้เป็นซูเปอร์โพซิชันก็ได้หมดเลยครับมันก็จะออกมามันจะมีกฎของมันครับว่าคำนวณยังไงนะครับโอ้หายครับควอนตัมเกตพร็อพเพอร์ตี้นะครับอันนี้เราถ้าใครเรียนลีเนียร์แอลจีบรามาใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมเอาเมทริกซ์มาคูณกับอินพุตใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาพุตอ่ะนะครับอันนี้ตัวที่หายไปนี่คือคอมเพล็กซ์นะครับเป็นตัว C ครับเป็นคอมเพล็กซ์สเปซนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเกต U เนี่ยมันทำอะไรมันแมปคอมเพล็กซ์สเปซ D ครับที่มีถ้าเป็นเวกเตอร์ก็มี D มีอยู่ D row ครับนะ1คอลัมน์นะครับไปยังอะไรไปยังเวกเตอร์อีกตัวนึงครับที่มี d dimension เหมือนกันนะครับนะคราวนี้ u เนี่ยจะต้องเป็นลิเนียร์นะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไม u ต้องเป็นลิเนียร์ครับนี่ต้องถามนักฟิสิกส์ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมทำไมมันถึงต้องเป็นลิเนียร์ครับคืออาจจะเป็นกฎธรรมชาติครับนะธรรมชาติมันบอกว่ามันต้องเป็นลิเนียร์ครับนะ u has to be linear ก็คือคำว่าลิเนียร์ก็คือหมายความมันคล้ายๆกับซัมเมชันนะครับผมสามารถที่จะกระจายมันเข้าไปได้เงี้ยนะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับผมกระจายเข้าไปได้เนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันอิมพลายว่าอะไรว่า u เป็นเมทริกซ์นะครับแล้วก็อิมพลายต่อว่าอะไร u มีอะไรมี its own inverse นะครับหรือว่า unitary นะครับก็คือตัวนี้อันนี้ u dagger นี่คือconjugate transpose นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้จักครับนะผมเพิ่งมารู้จักมาเนี่ยนะผมเรียนควอนตัมมากี่เดือนนะประมาณ3เดือนมาครับนะที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับแล้วก็ได้อันนี้คือ identity matrix นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับผมถ้าผมมีเกตใช่ไหมครับมันก็ถ้าเราดูทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็น matrix ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะแมปสเตทครับสเตทของควอนตัมครับแล้วก็ออกมาเป็นเอาท์พุตที่เราอยากได้นะครับก็เป็นเอาท์พุตเราก็เรียกว่าเป็นอย่างนี้นะครับนะอันนี้เป็นคล้ายๆกับลีเนียร์แอลจีบราเลยนะใช่ไหมครับลีเนียร์แอลจีบรามันจะอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้เป็น observation นะครับก็คือ on unitary operation นะครับangle between two quantum states นะ preserve under any unitary operation
ก็คือถ้าผมเอาสเตทมา2อันนะครับแล้วผมก็แอพพลายไอ้เกรดลงไปนะครับทั้ง2อันนะไอ้เวกเตอร์2ตัวเนี้ยมุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนนะความหมายทางคณิตศาสตร์ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ใช่ไหมฮะนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็น identity matrix แล้วมันก็จะ cancel กันออกมันก็จะกลายเป็นไอ้ตัวเนี้ยก็เท่ากับตัวนี้ตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นอะไรครับเป็นมุมใช่ไหมมันก็เป็น integer แค่ตัวเดียวครับนะคือเวลาเราดูอย่างเงี้ยมันเป็นสัญลักษณ์พยายามคิดให้มันสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงครับว่ามันคืออะไรใช่ไหมสัญลักษณ์ตัวนี้จริงๆมันก็คืออินทิเจอร์ตัวหนึ่งครับเป็นอะไรนะinner product ใช่ไหมครับนะคราวนี้คุณสมบัติข้อที่2 observation ข้อที่2ก็คือ unitary operations are invertible นะ and its inverse is its conjugate transpose นะครับก็ถ้าให้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าตัวนี้มันคือ identity matrix ใช่ไหมครับแล้ว identity matrix เนี่ยถ้าผมไปconjugate transpose มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็ dagger มันข้างนอกได้นี่ผมก็กระจาย dagger เข้ามานะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันจะ imply ว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้นี่มันเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นมัน imply ว่าอะไรว่า u dagger นี่ก็คือ u inverse นะครับนะไอ้ตัว u ตรงนี้อย่าลืมนะว่ามันคือเกรดนะครับใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเกตอะไรเงี้ยครับเราต้องคิดถึงพวกนี้ด้วยนะควอนตัมพวกผมตอนนี้ผมคิดได้แค่นี้ครับนะคิดได้เพราะว่าเกตคืออะไรแต่ว่าเหมือนกับผมจะต้องไปแปลงเกตพวกนี้ให้เป็นระดับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับนะอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ unitary operations are equivalent to change as a basis นะฮะก็คือถ้าเราแอพพลายมันเนี่ยมันเหมือนกับมันไปเปลี่ยนเบสิสครับเปลี่ยนเบสิสก็คือพวกอะไรอย่างตัวเนี้ยพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยคือเบสิสเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเบสิสสเตทนะครับงั้นถ้าผมแอพพลายยูนิทารีออเปอเรชั่นไปเนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนเบสิสสเตทพวกนี้นะครับคราวนี้ตอนถ้าเป็นคลาสสิคอลเซอร์กิตใช่ไหมครับถ้าผมหยุดคลาสสิคอลเซอร์กิตหยุดทำงานปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เอาท์พุตที่เราอยากได้ทันทีใช่ไหมมันไม่ต้องไปทำอะไรอีกใช่ไหมครับนะใช่ไหมเหมือนกับเวลาผมอะไรซอร์สนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับนะหรือว่าคำนวณหาช็อตเต็ดพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะได้เอาท์พุตทันทีครับผมไม่ต้องไปทำอะไรกับมันอีกนะคราวนี้ในควอนตัมเซอร์กิตเนี่ยเวลามันจบอะครับมันเริ่มต้นแล้วมันมาจบเนี่ยนะเราจะได้อะไรครับเราจะได้ superposition of qubits นะซึ่งเราไปดูอะไรมันก็ไม่ได้ครับถ้าเราดูมันจะ collapse ทันทีนะครับมันก็จะ collapse มาเป็นไม่พวกนี้ก็พวกนี้ไม่อันนี้ครับอันใดอันหนึ่งนะจะ collapse มาเป็น basic state นะครับเราจำเป็นที่จะต้อง measure หรือว่า observe it ใช่ไหมเพราะไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับผมทำอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ดูไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรครับใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปดูมันครับเพราะนี่การที่เราจะเข้าไปดูมันเนี่ยมันต้องดูแบบถูกวิธีครับนะไม่ใช่ว่าเข้าไปสุ่มไปเรื่อยครับก็การเข้าไปดูเนี่ยทางฟิสิกส์เขาเรียกว่าการ measure นะการวัดนะครับเราเข้าไปวัดนะตอนนี้สเตทที่มันเป็นไปได้นะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็มี1 2 3 4ใช่มั้ยนะครับนี่ไอ้1 2 3 4เนี่ยถ้าผมไปวัดมันเนี่ยผมจะเห็นสเตทไหนครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวข้างหน้านี่แหละครับนะตัวข้างหน้ามันเนี่ยว่าผมจะเห็นตัวไหนนะครับเอาท์คัมของ measurement นี่คืออะไรนะครับก็ถ้าผมไป measure มันปุ๊บเนี่ยผมจะเห็นสเตท00ด้วย probability เท่ากับไอ้ตัวนี้ยกกำลัง2ครับนะแล้วก็จะเห็น01ด้วยอะไรด้วยตัวนี้ยกกำลัง2ด้วย probability ตัวนี้ยกกำลัง2นะครับจะเห็น10ด้วย probability ตัวนี้ยกกำลัง2นะครับจะเห็นตัวนี้ด้วย probability เท่ากับตัวนี้ยกกำลัง2ครับนะอันนี้ก็สามารถที่จะ generalize เข้าไปเป็นมากกว่า3 or more qubits ได้นะครับนะคราวนี้ใครบอกผมได้ไหมว่าถ้าเวลาเรา
ไปออกแบบอัลกอริทึมครับอันไหนคือเอาท์พุตที่เราอยากได้ครับใช่ไหมเพราะว่าตอนท้ายมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาท์พุตที่เราอยากได้มันต้องเป็นไอเดียไอเนี้ยไม่อันใดหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมครับนะฮะคราวนี้ผมจะโยงควอนตัมกับ reversible computation แล้วนะครับควอนตัมคอมพิวเตชันนี่คืออะไรนะครับก็คือซีรีส์ของควอนตัมเกตแอปพลิเคชันนะครับก็คือผมก็แอพพลายควอนตัมเกตไปเรื่อยๆครับนะจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ในสเตทคิวบิตที่ผมอยากได้แล้วผมก็เมเชอร์นะคราวนี้เพราะว่าควอนตัมเกตเนี่ยมันอะไรมันยูนิตารีนะถ้ามันยูนิตารีเนี่ยมันก็รีเวิร์สซิเบิลด้วยครับนะฮะงั้นออกควอนตัมคอมพิวเตชันก็รีเวิร์สซิเบิลเหมือนกันนะครับมีธีเรมครับนะ any classical circuit C นะ computing อันนี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมนะครับนะก็คือ reversible classical circuit นะครับอันนี้ผมมาโชว์ทำไมเนี่ยโอเคขออภัยครับพอดีเพิ่งทำสไลด์เสร็จก่อนนะอันนี้ลืมลบ อันนี้คือ quantum computing แบบ circuit ครับนะมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือมีอินพุตใช่ไหมแล้วก็แอนซิลล่าครับแอนซิลล่าในที่นี้เป็น1นะแต่ตามปกติที่ผมเข้าใจคือมันต้องเป็น0นะครับแต่ว่าพอมันเป็น0ปุ๊บเราก็อินเวิร์สมันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นควอนตัมเซอร์กิตตัวนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตตัวนี้ก็จะเป็นการ์เบจนะครับนะทั้งเอาท์พุตกับการ์เบจเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของพวกนี้หมดเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างให้ดูครับควอนตัมไอหน้าตาข้างในของมันเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ครับจริงๆถ้าเป็น PowerPoint มันจะไอตัวสีเหลืองเมื่อกี้มันจะหลุดไปครับนะแต่อันนี้เบอร์ PowerPoint ไม่มีครับมันเลยดูแบบไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือหน้าตาครับหน้าตาของควอนตัมเซอร์กิตครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือ C not gate นะครับนะเดี๋ยวC not gate มันคือ control not นะครับอันนี้เรามาดูครับว่าควอนตัมคอมพิวเตชันเนี่ย definition มันคืออะไรนะครับ definition มันจะคล้ายๆกับ probabilistic computing เลยนะครับนะก็คือควอนตัมเซอร์กิต QC compute function f นะครับถ้าอะไรถ้า for all input นะครับ of size n เนี่ยนะ probability ที่ QC x ควอนตัมเซอร์กิต input x เนี่ยจะไม่เท่ากับตัวเนี้ย is small ครับนะเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับว่า probability ของ probabilistic circuit เนี่ยมัน based on อะไรฮะ based on flip ใช่ไหม coin flip ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เนี่ย based on measurement นะครับนะก็เหมือนกันครับเหมือนกับ probabilistic circuit เลยเมื่อกี้ที่ถ้าเป็น fair coin ใช่ไหมผมโยนหัว2ครั้งโดยเฉลี่ยใช่ไหมครับผมจะได้ output ผมจะได้หัวละใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ต้อง repetition เหมือนกันก็คือ repeat นะครับคราวนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์กับคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์นะครับคำถามที่คนสนใจกันก็คือมันมีฟังก์ชัน f อะไรไหมที่คลาสสิคอลคอมพิวเตอร์ can compute นะครับแต่อะไรควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ครับนะปรากฏว่าไม่มีครับนะทำไมถึงไม่มีนะก็คือผมจะพิสูจน์ให้ดูตรงนี้นะครับก็คือquantum computers are at least นะครับ at least as powerful as classical computer นะครับคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคือตอนนี้คือณวินาทีนี้ในทอล์กนี้นะครับนะคือเรายังไม่รู้ว่า quantum เนี่ยมันเหนือกว่า classical มั้ยนะครับแต่ว่าผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันอะไรที่ classical computer ทำได้เนี่ย quantum มันก็ทำได้นะครับนะคราวนี้หลักการพิสูจน์ก็ง่ายๆเลยครับนั้นไม่มีอะไรยากครับนั่นก็คือเรารู้ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยควอนตัมเซอร์กิตโทษทีครับคลาสสิคอลเซอร์กิตเนี่ยมันสามารถจะสร้างขึ้นมาได้โดยจาก AND OR NOT gate นะครับจริงๆก็ NAND ก็ได้ใช่ไหม NAND gate ก็ได้นะครับนะแต่ว่าในที่นี้ผมจะโชว์ AND OR NOT นะครับนะ AND OR NOT เนี่ยมัน universal ก็คือไม่ว่าจะให้คลาสสิคอลเซอร์กิตอะไรมาเนี่ยผมสามารถจะแปลงมันให้อยู่ในรูป AND OR NOT circuit ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมสามารถที่จะหาอะไร equivalent gate
equivalent quantum gate ครับเท่ากับ and or not เนี่ยก็หมายความว่าอะไรที่อะไร classical computer ทำได้ quantum ก็ทำได้ใช่ไหมครับก่อนที่จะไปทำเนี่ยมันมีตัวนี้ครับ control swap gate นะหรือว่า fredkin นะครับ fredkin gate นะครับตัวเนี้ยที่ผมจะใช้ในการ simulate and or not นะครับเพราะเราต้องรู้จักมันหน่อยนะครับ C swap ย่อมาจาก control swap นะครับง่ายมากเลยครับนะอันนี้คือ truth table ของมันนะครับก็ถ้า input ไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกว่า control bit นะครับตัวนี้คือ input ตัวที่1นี่คือ input ตัวที่2อันนี้คือ output ตัวที่1 output ตัวที่2นะครับมันจะสลับถ้าตัวเนี้ยเป็น1นะครับถ้า control bit เป็น1นะครับตรงเนี้ยมันจะสลับ i1 กับ i2 ครับสลับถ้าดูนี่ก็จะเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยถ้าเป็น0มันจะไม่ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดู truth table เนี่ยเห็นมั้ยถ้าตรงนี้เป็น0เหมือนเดิมเลยเห็นมั้ยครับเหมือนเดิมไม่สลับอะไรเลยเห็นมั้ยครับนะคราวนี้ถ้าเป็น1เนี่ยอันนี้มัน0 0สลับกันก็ whatever ใช่มั้ยครับไม่มีประโยชน์อะไรจะไปสลับมันทำไมใช่มั้ยนะครับอันนี้เป็น1อันนี้0 1เราสลับกันก็จะเป็น1 0เห็นมั้ยครับนะอันนี้เป็น1ใช่มั้ยครับต้องสลับใช่มั้ยสลับกันก็เป็น0 1เห็นมั้ยครับ control bit จะเหมือนเดิมตลอดcontrol bit จะไม่เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะ2บิตหลังนะครับอันนี้ก็ต้องสลับมั้ยไม่ต้องสลับใช่มั้ยมัน1อยู่แล้วใช่มั้ยครับไปสลับมันทำไมนะไอ้ตัวเนี้ย control control swap gate เนี่ยครับเราสามารถเขียนเป็นเมทริกซ์ได้เป็นแบบนี้นะสังเกตดูครับอันอื่นเหมือนกันหมดเลยยกเว้นตรงนี้ครับเห็นมั้ยผมสลับมันเห็นมั้ยครับสลับมันเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าถ้าผมมาเจอไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันจะได้สลับกันครับสลับสเตทกันนะตอนนี้อาจจะงงว่ามันสลับยังไงอะไรอย่างงี้นะอย่างงี้ครับนี่ฮะอันนี้คือสมมุติว่าเป็นเวกเตอร์ที่เข้ามาครับแล้วผมแอพพลาย C swap เข้าไปกับเวกเตอร์ตัวนี้ครับนะถ้าเราคูณกันออกมาครับลองคูณกันออกมาผมไม่รู้ว่าเรารู้ไหมว่าลีเนียร์อัลจิบรามันคูณเมทริกซ์ได้2แบบครับนะใช่ไหมมันมีหลายวิธีนะมันคูณได้2แบบนะครับนะเอาแบบคูณง่ายๆก็คือเอาตัวนี้มาคูณกับแต่ละคอลัมน์เลยครับนะถ้าคูณกันออกมาเนี่ยเราจะเห็นผลลัพธ์ว่ามันสลับกันเห็นไหมเนี่ย0 1อันนี้เป็น1 0เห็นไหมครับอันนี้ถ้า input เข้ามาเป็น1 0อันนี้จะเป็นอะไรเป็น0 1เห็นไหมครับนะแล้วก็ที่เหลือถ้า state ถ้าเป็นเวกเตอร์ตัวอื่นใช่ไหมครับมันก็จะไม่เปลี่ยนครับมันก็จะเหมือนเดิมนะครับนะอย่าลืมนะว่าตอนนี้เวกเตอร์ตัวนี้คืออะไรครับคือคิวบิตใช่ไหมนะครับเวกเตอร์ตัวนี้คือคิวบิตนะครับมีกี่สเตทเนี่ยอันนี้อาจจะเกินไปป่ะ1 2 3 4 2ยกกำลังอะไรครับ2ยกกำลัง3ครับแสดงว่ามี3คิวบิตนะครับนะเดี๋ยวพูดอีกทีครับไอ้ตัวเนี้ยทางฟิสิกส์มันก็ต้องไป implement ของมันใช่ไหมทางฮาร์ดแวร์ครับจะใช้อะไรซูเปอร์คอนดักเตอร์อะไรนะซูเปอร์คอนดักติ้งอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือทางคณิตศาสตร์นี่เรารู้อย่างนี้แล้วครับนะแต่ว่าเราจะไปครับตัวไหนนะครับ control bit ครับใช่ครับครับเพราะว่า input มัน3ตัวครับก็2ครับต้องมีครับมันเฮ้ย control bit คือรวม3แล้วครับเนี่ยครับ3บิตครับใช่ครับอันนี้ผิดตรงไหนครับมันไม่รู้ตัวว่าแต่ว่าถ้ามันสลับครับเมื่อถ้าผมดูเป็นสเตทครับตัวนี้เป็น0 0 0ใช่ไหมครับตัวนี้คือ0 0 0ใช่ครับอันนี้คือ0 0 1อันนี้คือ0 0 0 1 0นะครับ
ราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็น111ใช่ไหมครับอันนี้เป็น110ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับโชคดีครับผมตอบได้ ผมไม่รู้เรื่องลิเนียร์อัลจิบรามาก่อนเลยครับนะอย่างที่บอกครับเรียนมา3เดือนนี่รวมลิเนียร์อัลจิบราด้วยครับนะก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องเลยครับอันนี้คือผมจะซิมูเลตควอนตัมเกตครับนะควอนตัมเกตนะครับซิมูเลตแอนครับโดยใช้ซีสวอปนะครับถ้าตรงนี้เป็น1ถ้าตรงนี้เป็น1อันนี้จะเกิดตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็น0นะครับคือจะเป็นแอนซิลล่าก็คือผมใช้มันเป็น0ตลอดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคิวบิตที่เข้ามาไอ้ตัวเนี้ยเป็นอินพุตตัวเนี้ยครับตอนแรกนี่เราแบบคือลองนั่งคิดดูครับแอนเนี่ยอินพุตมันมี2ตัวใช่มั้ยแล้วก็เอาพุตมีแค่ตัวเดียวใช่มั้ยครับงั้นถ้าเรานั่งคิดดูครับยังไงมันก็ต้องการอินพุตอีกตัวนึงครับมันไม่สามารถจะทำโดยใช้2บิตได้ครับนะเพราะงั้นก็เลยต้องมีอินพุตขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับก็เป็นอย่างงี้นะนี่ถ้าเราดูเนี่ยถ้า x ตัวนี้เป็น1แล้วก็ x 2เป็น1ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะออกมาเป็น1ครับนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งตรงนี้เป็น0เนี่ยมันตัวนี้ก็จะเป็น0ครับนะตัวนี้โดนแคร์นี่เราไม่สนใจครับก็คือเป็นขยะเป็น garbage นะครับนะอันนี้ reversible ครับอาจารย์บอกโหได้ไหมครับว่าทำไมถึง reversible ได้ใช่ครับแล้วถ้าผมรู้ x 1ใช่ไหมผมก็บอกได้ครับว่า x 2คืออะไรเพราะผมรู้ตรงนี้ด้วยครับมันก็เลย reversible ครับนะเจ๋งไหมเจ๋งมากนะครับ คือตอนเราออกแบบเกตครับมันต้องคิดอย่างเงี้ยครับมันต้อง reversible ได้ด้วยนะครับนะคือตอนที่ผมพูดเนี่ยมันเหมือนกับผมแอสซูมว่าทางฟิสิกส์ทำได้หมดนะได้ใช่ไหมครับเนี่ยได้คือตอนนี้ผมไม่ซูมว่าเนี่ยถ้าออกแบบทางคณิตศาสตร์มาเป็นแบบนี้ครับทางฟิสิกส์จะทำได้เลยนะครับทางฟิสิกส์เนี่ยโอเปอเรชันเชิงกายภาพเนี่ยมันมีล้อหมดแล้วครับล้อหมดแค่เอาเกตมาจับเรียงเป็นเซอร์กิตออกคู่ฟิสิกส์จะทำต่อดีครับคราวนี้เดี๋ยวผมถามหน่อยถามเราหน่อยครับว่าสมมติผมมีเกตเงี้ยครับสมมติว่ามันเป็น3อย่างเงี้ยครับเป็นอยู่3บิตอย่างเงี้ยครับมีอยู่3ลายอย่างเงี้ยครับแล้วในควอนตัมเซอร์กิตของผมเนี่ยมันมีลายข้างล่างอีกครับมีลายข้างล่างอีกเนี่ยแล้วคราวนี้ถ้าผมจะแอพพลายสมมติว่ามันมีลายข้างล่างอีก3ลายอย่างเงี้ยครับนะแล้วคราวนี้ถ้าโอเปอเรชั่นมันจะต้องแมป6กับ6ใช่มั้ยครับนะไอ้ข้างล่างนี่ผมจะใช้เมทริกซ์อะไรครับในการแมปมันจะใช้เซอร์กิตอะไรฮะถามจริงครับถามจริงเลยครับผมจะใช้เซอร์กิตอะไรข้างล่างครับโดยที่ให้ผลมันออกเป็นเหมือนเดิมครับก็คือไม่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถูกต้องครับใช้ identity matrix ครับเพราะว่าผมใช้ identity ลงมาข้างล่างใช่ไหมมันก็เป็น6คูณ6แล้วครับนะก็แต่ว่าผลมันเหมือนกับตรงนี้เลยนะครับนะอันนี้คือ OR ครับเนี่ย simulate โดยใช้ control swap อีกแล้วครับนะแค่เกตเดียวครับแค่ swap bit เท่านั้นเองครับโอ้โหมันมีประโยชน์มากเลยไม่น่าเชื่อนะนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือตรงนี้จะเป็น1แทนครับแล้วตรงนี้จะเป็น x 1 OR x 2นะครับตรงนี้จะเป็น don't care ก็คือเป็น garbage นะครับนะก็จะได้ออกมาอย่างนี้แล้วก็ reversible ด้วยครับนะเราลองคิดดูครับมันจะ reversible ด้วยนะครับคราวนี้มันมีบางกรณีครับมี fan out อยู่ตรงนี้ก็คือผมจะแยกมันออกเป็น2อันครับเป็น copy 2อันอย่างเงี้ยนะเอ้ยผมจะทำยังไงนะครับเพราะว่าในบูลีนเซอร์กิตมันมีใช่ไหมผมต้องการที่จะถ้าผมจะ simulate มันผมต้องทำได้ใช่ไหมครับผมทำแบบนี้ครับใช้ซีสวอปเหมือนกันครับนะเห็นไหมใส่ x 1ออกมาเนี่ยมี x 1 2 copy ครับคราวนี้บังเอิญ garbage มันเป็นอะไรมันเป็น x 1 bar ครับนะก็เลยถ้าเราจะไปใช้ก็ได้ครับนะมันก็
คือ garbage หมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไปใช้มันก็เป็นไม่ใช่ garbage ใช่ไหมครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมจะทำได้2 copy ครับนะคราวนี้บางคนอาจจะเห็นใน Facebook ผมเนี่ยผมโพสต์ล่อให้คนมาฟังนะครับ คือใน classical circuit เนี่ยเรามี0กับ1ใช่ไหมเราจะ copy มันกี่อันก็ได้ครับมันทำได้หมดเลยครับแต่ว่าทางควอนตัมเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับนะมันเรียกว่าอะไรนะ no cloning no cloning theorem ครับนะมันทำไม่ได้แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยครับว่ามันทำไม่ได้นะแต่อันนี้เนื่องจากมันเป็น0กับ1มันเลยทำได้ครับนะอันนี้ not ครับ not ก็ง่ายมากเลยครับจริงๆผมไม่ต้องทำอันนี้ก็ได้ใช่ไหมจริงๆผมใช้อันนี้ก็ได้ก็พอแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะว่าผมก็ได้ not ตรงนี้แล้วฮะใช่ไหมครับนะแต่จะทำให้ดูครับเพื่อความสนุกครับเพื่อความมันนะเนี่ยฮะนะก็ทำอย่างนี้ครับเป็น0กับ1แล้วผมก็จะได้ not ออกมาครับนะจริงๆมันทำได้อีกแบบนึงด้วยนะใช่ไหมสมมติว่าผมมี and เนี่ยครับแล้วผมมี and not and gate ครับซึ่งเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคืออันนี้เนี่ยครับผมมีอันนี้แล้วครับผมจะสร้าง not จากอันนี้ได้ไหมได้ใช่ไหม the morgan นะครับ the morgan law ใช่ไหมครับที่อะไรนะกระจายนิเศษเข้าไปครับม.4ก็ทำได้ครับใช่ไหมนะกระจายนิเศษเข้าไปครับมันก็จะใช้เดอร์มอร์แกนลอทำได้ครับแต่ว่าผมจะทำให้ดูหลายๆแบบครับรูปนี้แฟนเอาเกตอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ ผมลืมบ้านนะครับอันนี้คือน็อตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเนื่องจาก and or not เนี่ยผมสามารถจะซิมูเลตโดยใช้ควอนตัมควอนตัมเกตได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็สรุปได้เลยครับว่าอะไรว่า any classical circuit C computing F เนี่ยสามารถที่จะ convert to quantum circuit ได้นะครับนะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะนี่สบายแล้วใช่ไหมจริงๆเรื่องวิธีในการออกแบบอย่างหนึ่งด้วยครับนะถ้าสมมติว่าเราจะออกแบบควอนตัมเซอร์กิตใช่ไหมถ้าผมรู้ว่าคลาสสิคอลเซอร์กิตมันทำยังไงครับผมก็แปลงมันได้ครับนะแปลงมันได้แล้วก็จำนวนเกตของมันเนี่ยก็ไม่ต่างกันด้วยคือเวลาไม่ต่างกันนี่หมายความว่าไม่ต่างเกินโพลีโนเมียลนะครับอย่างเช่น n กำลังสาม n กำลังสี่เนี่ยผมอาจจะถือว่าเท่ากันอยู่นะก็คือไม่ต่างกันมากครับ n กำลังสาม n กำลังสี่เพราะว่าไม่ใช่ว่าผมมีเกตเป็นโพลีโนเมียลเกตในคลาสสิคอลเซอร์กิตแล้วพอมาแปลงมาเป็นควอนตัมเกตมันกลายเป็นอะไรเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับนะมันอย่างมากมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกโพลีโนเมียลนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะที่ผมเล่าไปเนี่ยครับตอบได้แล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเราดูอย่างเงี้ยครับน็อตเกต1น็อตเกตใช่มั้ยผมใช้ควอนตัมเกตกี่อันครับในรูปนี้คืออันเดียวใช่ไหมแต่จริงแล้วไอ้ C swap gate นี่ผมไม่ได้เอามาให้ดูครับว่าหน้าตามเป็นไงฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามี square root not อยู่ครับผมไม่แบบขี้เกียจอธิบายครับนะเพราะว่าถ้าจะอธิบายนี่มันต้องไปถึงเวกเตอร์อะไรลึกไปหมดเลยครับนะมันมี square root not อยู่ใช่ไหมครับนะตามปกติ not gate เราเนี่ยไม่มีใช่ไหมแต่ควอนตัมนี่มันมี square root not gate ด้วยครับก็คือแทนที่มันจะ move จาก0ไป1เลยครับมัน move ไปอยู่ตรงกลางๆเลยครับ ใช่เพราะว่าถ้าเอามาคูณกันเนี่ยมันจะกลายเป็น n นะครับนะ square root n ถ้าเอามาคูณกัน square root n 2อันนะครับถ้ามาคูณกันเนี่ยมันจะกลายเป็น n ครับนะผมได้บอกไงว่ามันมีอะไรสนุกมากครับนะ quantum computing เนี่ยผมอ่านมันแล้วแบบติดใจนะครับนั่งอ่านไปจนกระทั่งถึงก่อนนอนเลยครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมสรุปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมสรุปได้แล้วนะครับอันนี้ผมจะบอกด้วยว่าควอนตัมเซอร์กิตเนี่ยมัน at least นะครับ powerful as อะไร probabilistic circuit นะหมายความว่าอะไรหมายความว่า probabilistic circuit randomized circuit นะครับหรือว่า randomized algorithm เนี่ยมันทำอะไรได้ควอนตัมก็ทำได้เหมือนกันนะครับทำไมก็
probabilistic circuit นี่มันคืออะไรครับมันคือ and or not แล้วก็บวกกับ flip gate ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมสามารถที่จะเพิ่มquantum flip gate เข้าไปได้เนี่ยมันก็ได้แล้วครับนะมันก็ทำได้เหมือนกันนะคราวนี้มันมีอยู่แล้วครับก็คือไอ้ฮันดามัสที่เมื่อกี้ผมบอกไปอันนี้คือ flip gate ครับใช่ไหมถ้าเราดูเนี่ยมันจะได้ศูนย์ด้วย probability เท่าไหร่1ส่วน square root 2ยกกำลัง2ใช่ไหมครับก็คือ1ของ2อันนี้ก็จะเป็น1ของ2เหมือนกันนะครับเฮ้ยคราวนี้เราสงสัยไหมว่า probabilistic algorithm กับ algorithm ธรรมดาครับ deterministic algorithm เนี่ยมัน powerful ยังไงต่างกันอะไรอย่างนี้ไหมนะมันไม่ต่างกันมากครับนะมันจะเร็วขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าพอผมใช้ randomized algorithm ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะจาก classical ที่เป็น polynomial เนี่ยมันจะลดลงเหลือ log n อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่อย่างนั้นนะนะมันก็ยังเป็น polynomial อยู่นะครับคราวนี้ผมถามอันนี้เป็นคำถามนะครับ multiplication กับ factoring เนี่ยมันเป็น inverse ของกันและกันใช่ไหมผมใช่ไหมครับให้ two positive n digit integers a and b ใช่ไหมครับ the world's fastest นะ classical algorithm can multiply a คูณ b เท่ากับ p เนี่ยภายในเวลาเท่านี้ครับนะเป็นฟังก์ชันอะไร big O of n log n นะครับนะอันนี้เมื่อปีนี้เองครับ2019ปีที่แล้วครับนะคนเนี้ยกับคนนี้นะครับ publish ตัวนี้นะครับเป็น multiplication algorithm ที่เร็วที่สุดตอนนี้นะครับก็คือ n log n นะคราวนี้ถ้าปัญหา inverse ของมันก็คือ given integer p นะก็คือให้ p ตัวนี้มาครับหา a กับ b ครับนะปัจจุบันนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าจะทำยังไงครับให้แบบเร็วๆนะครับไออัลกอริทึมที่เร็วๆที่เขาตีพิมพ์กันเนี่ยไอตัวที่เร็วที่สุดก็คือตัวนี้ครับลานิ่งทามเป็นเท่านี้อันนี้เร็วมากหรือเร็วน้อยฮะเร็วมากหรือเร็วน้อยครับเร็วหรือช้าครับช้าใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็น exponential ใช่ไหมครับเห็นไหมตัวนี้เป็น e ครับ e ยกกำลังเนี่ยครับนะเป็น exponential ครับนะเพราะฉะนั้น n เพิ่มขึ้นนิดเดียวไอ้ตัวนี้ระเบิดเลยครับนะ running time ระเบิดเลยนะครับอันนี้เรารู้ตัวนี้ใช่ไหมครับว่า qc เนี่ย quantum circuit เนี่ยมัน reversible ใช่ไหมครับนะคราวนี้ถ้า f เนี่ยเป็น multiplication ใช่ไหมครับนะแล้วเรารู้ด้วยว่า multiplication circuit นี่มีอยู่ใช่ไหมครับนะ classical นี่มีอยู่เราก็แปลงให้เป็น quantum ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ any quantum circuit is reversible นะพอเราแปลง quantum ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ไอ้ multiplication ตัวเนี้ยในการคูณครับคูณนะคูณแล้วก็มัน reversible ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ reverse กลับผมก็ได้อะไรได้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็คือให้ตัวนี้มาทีแรกผมทำตัวนี้ใช่ไหมสร้างควอนตัมเซอร์กิตคูณตัวนี้ได้ p ใช่ไหมครับแล้วผมก็รีเวิร์สมันก็ได้ a กับ b ออกมาครับนะทำไมเราคิดว่าทำไมคือไอ้ปัญหานี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเวลาเราไปฝากเงินอะไรครับเรากดพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยมันจะใช้ในการ encrypt ครับนะ RSA นะครับ RSA encryptionนะมันจะใช้ based on ตัวนี้ครับคือไม่มีใครเชื่อว่ามีอัลกอริทึมที่เร็วๆในการแยกแฟกเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ transaction ออนไลน์อะไรพวกนี้ก็เนี่ยทั้งนั้นเลยครับนะก็ใช้กฎนี้ทั้งนั้นเลยคือเรามีความเชื่อเท่านั้นเองครับน่าประหลาดใจไหมคือเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นนี่มันไม่สามารถจะทำตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยกลายเป็นอะไรครับอุตสาหกรรมอะไร financial industry ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับนะงั้นถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีคนคิดแฟกเตอร์แบบเร็วๆมาได้ใช่ไหมครับมันก็จะพังหมดเลยครับพาสเวิร์ดเราก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ทำไมเราถึงใช้ควอนตัมในการแยกแฟกเตอร์แบบตรงๆไม่ได้ครับนะดูตรงนี้นะครับถ้า f of x เป็น multiplication นะครับก็คือเป็น product นะครับ x เป็น given two number a and b
นะครับ then f of x เท่ากับ p ก็คือตัวนี้เท่ากับ p ใช่ไหมครับนะ input to this quantum circuit คือ x กับ x 0 0ตัวนี้นะครับ output คือ f of x ตัวนี้กับ garbage ใช่ไหมครับซึ่ง garbage เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของอะไรของพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะ reverse มันนี่ผมจะต้องรู้ garbage ด้วยใช่ไหมคราวนี้ garbage เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด g bit ครับผมจะต้องลองทั้งหมดเท่าไหร่กี่ครั้งถึงจะรู้ครับว่ามันถึงจะหามันถึงจะ reverse ได้ครับสองยกกำลัง g ใช่ไหมนะครับก็คือผมจะต้องลองสองยกกำลัง g ครั้งครับถ้า g เยอะๆก็จบครับใช่ไหมมานั่งอะไร exponential time อยู่ได้นะครับนะอันนี้จะคล้ายๆกับปัญหาลักษณะของมันจะคล้ายๆกับ z ครับถ้าใครรู้จักใครรู้จักแซดมั่งมีคนรู้จักนะครับคือแซดนี่คือปัญหาที่เป็น NP complete ครับคือไม่มีอัลกอริทึมที่เร็วๆในการแก้อยู่นะครับอัลกอริทึมที่เร็วที่สุดที่เขารู้กันเนี่ยก็คือเป็น exponential time นะครับนะยังเป็น exponential อยู่นะแต่ว่า factoring นี้ไม่ใช่ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็น NP complete หรือเปล่านะครับยังไม่มีใครพิสูจน์ได้คราวนี้ถ้า measure ครับ measurement outcome อันนี้เอามาให้ดูนะครับก็คือจำได้ไหมว่าตรงนี้คือ probability นะครับคือผมจะเห็น state 1 0ด้วย probability เท่านี้ใช่ไหมครับนะคราวนี้ basic idea ของ quantum computing เนี่ยทำยังไงนะครับก็สมมติผมมี 2 qubit แบบนี้ใช่ไหมครับนะก็จริงๆมันก็มีหลาย strategy นะครับก็คือสมมุติว่าผมต้องการ0 0ให้เป็น output อะครับผมจะทำยังไงครับผมก็ต้องใช้เกตเข้ามาใช่ไหม series of quantum gate เพื่อที่จะเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยครับให้มันมากๆครับเพราะว่าพอผม measure ปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้ตัวเนี้ยครับนะคราวนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูครับมันมีอัลกอริทึมที่ใช้ไอเดียตรงนี้เลยนะครับชื่อว่า Grover นะ Grover search algorithm นะครับเลยสี่โมงแล้วครับเดี๋ยวผมรีบไปแล้วกันอันนี้คือ Grover's problem นะครับก็คือให้ฟังก์ชันมาอันนึงนะครับแล้วก็มี input แบบนี้สังเกตดูนะว่าตรงนี้เป็น exponential ตัวนะครับโดเมนของมันนะครับแล้วมันทุกตัวนี่เป็น0หมดเลยครับยกเว้นตัว x star นะครับ x star จะเป็น1นะครับปัญหาคือผมอยากจะหา x star ครับนะครับนั้นจะทำยังไงถ้าเป็น classical algorithm เนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นครับผมจะต้องลองทุกๆ input ครับนะซึ่งก็เป็น2ยกกำลัง n นะเพราะว่ามี2ยกกำลัง n possible input นะครับนะแล้วอันนี้ก็เร็วที่สุดแล้วด้วยครับนะทำไมถึงเร็วที่สุดก็เพราะว่ามันมี input อยู่2ยกกำลัง n ตัวครับผมไม่ลองทุกตัวไม่ได้ครับนะถ้าสมมติว่าผมจะใช้ควอนตัมใช่ไหมครับผมก็ต้องแปลงใช่ไหมผมแปลงให้ f of x มาแล้วก็ phi x star ใช่ไหมครับผมจะต้องแปลง x เนี่ยให้เป็นคิวบิต x ใช่ไหมครับแล้ว f นี่ให้เป็น o นะผมเรียกว่าเป็น o คือ oracle ครับนะแล้ว oracle เนี่ยถ้ามัน apply to x ตัวอื่นที่มันไม่ใช่ x star เนี่ยมันต้องให้0ออกมานะครับแล้วก็ถ้ามัน apply to x star เนี่ยมันต้องให้1นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเซอร์กิตครับผมนะคราวนี้คำถามคือว่าตัวเนี้ยมันทำได้ไหมมัน reversible ไหมไม่ reverse ใช่ไหมครับนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลายตัวครับที่มันให้0ครับผมไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วหน่อยนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโอเคอันนี้ does not work นะครับถ้าเป็น PowerPoint มันจะดีกว่านี้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นควอนตัมเนี่ยผมจะต้อง encode ไอ้แบบเมื่อกี้ครับนะ encode มันยังไงนะก็ encode อย่างนี้ครับก็คือเอาฟังก์ชัน f of x มาเป็นกำลังของลบ -1 ครับนะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ input เวกเตอร์ครับนะเพราะฉะนั้นถ้า f of x เป็น0เนี่ยตรงนี้จะเป็นอะไรครับจะเป็น1ใช่ไหม x ตัวนี้ก็จะเป็น positive x ถ้าตัวนี้เป็นลบตัวนี้จะเป็นอะไรครับเป็น negative x นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับผมต้องการที่จะหาเกตตัวนี้ครับที่มา apply to input แล้วก็ได้เนี่ยถ้าเป็น0ตรงนี้จะเป็น0 x จะเป็น positive x นะครับถ้า f of x เป็น1ตัวนี้จะเป็น negative xนะครับนะก็ได้มาอย่างนี้อันนี้คือ linearity นะครับก็คือ apply เข้าไปได้นะครับอันนี้ตอนที่ทำยังไง s ตัวนี้คือ superposition นะครับ
ก็คือตอนที่ผมใช้ฮาร์ดมาสเกตครับนะทำให้คิวบิตทุกๆตัวเนี่ยมีโอกาสเป็นสูงกันหนึ่งเท่าๆกันครับนะก็คือเขาเรียกว่ายูนิฟอร์มซูเปอร์โพซิชันนะครับแล้วผมก็แอพพลายไอ้ตัว O ตัวนี้ครับเข้าไปตัวนี้นะงั้น X ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับมันจะมี X star ตัวเดียวที่เป็นลบครับนะซึ่ง X star ตัวนี้คือตัวที่เราอยากได้นะฮะนะคราวนี้จบแล้วหรือยังถ้าจบแล้วก็ง่ายมากเลยครับใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าควอนตัมเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าไปดูมันได้ครับถ้าผมเมเชอร์มันตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับผมสุ่มสเตทเลยครับนะมันจะได้สเตทออกมาเท่ากันก็คือ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าผมจะต้องไปทำอะไรบางอย่างที่ไปเพิ่ม probability ของไอ้ตัวนี้ครับนะฮะทำอย่างนี้ครับนะ apply o เข้าไปก่อน o นี่เป็น operator นะครับเป็น matrix นะไอ้ o ตัวนี้มันจะไปทำให้ไอ้ตัว x star เนี่ยเป็นลบครับแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยน amplitude นะครับก็จะเป็นลบเฉยแล้วก็มันจะมี operator d อีกตัวหนึ่งนะครับ d apply ตัวนี้มันก็จะกับ x เป็น positive แล้วก็เพิ่มค่ามันด้วยครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าผมสุ่มตรงนี้ครับถ้าผม measure มันตอนนี้โอกาสที่ผมจะได้ x bar เนี่ยจะ x star เนี่ยจะมากกว่าพวกนี้นะครับคราวนี้แค่นี้ยังไม่พอครับเพราะว่าผมอาจจะได้ตัวอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ apply มันหลายๆครั้งครับตรงนี้แล้วก็ apply o ตรงนี้แล้ว apply o จนในที่สุดนี่มันเป็นอย่างเงี้ยครับพอผมเมเชอร์ปุ๊บตอนนี้มันแทบจะแบบการันตีเลยครับว่าผมจะได้ x star แน่นอนนะครับนะคราวนี้ operator o กับ d เนี่ยมันไม่มีเวลาที่ผมจะอธิบายนะครับงั้นก็ข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ทางของ Glover algorithm นะครับที่เราดูกันเมื่อกี้ครับนะปี1996นะครับมันเป็น square root n นะครับก็n เป็น exponential ครับมันเป็น square root ของ exponential ก็ถือว่าเยอะใช่ไหมก็ยังเยอะนะครับนะแล้วก็ปี1997ครับมีคน prove บอกว่าการที่จะแก้ Glover algorithm เนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเท่านี้โดยใช้ควอนตัมนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวนี้ optimal แล้วนะครับก็คือเร็วที่สุดที่จะเร็วได้แล้วนะครับไม่มีเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ algorithm อื่นอันนี้อาจารย์ตั้งเคยพูดไปคราวที่แล้วนะครับก็คือ Chaw's Factoring Algorithm นะครับรันนิ่งไทม์เป็นเท่านี้ครับจากเมื่อกี้ Exponential ครับนะเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่ล็อกเท่านั้นเองนะครับประมาณขนาดของ input ยกกำลัง2ครับ n นี่คือตัวเลขที่ต้องการจะ factor นะครับงั้นมันจะเวลามันจะเร็วมากเลยครับแล้วก็เขาก็ทดลองให้ดูจริงๆด้วยครับนะปีอะไรผมจำไม่ได้ปีอะไรนะครับปีอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันแค่แบบคือมันจะทำได้แค่เลข15อย่างเงี้ยครับแยกเลข15ครับออกมาเป็น3กับ5ครับนะทำได้แค่นั้นครับยังตัวเลขใหญ่ๆยังทำไม่ได้นะครับนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อะไรแสดงให้เราเห็นเพราะว่ามันทำได้จริงๆนะมันทำได้จริงๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบ amazing มากก็คือเนี่ยครับ quantum fast Fourier transform นะครับนะก็คือ running time เนี่ยมันจะออกเป็น log square ของ m เป็นขนาดของ input matrix นะครับนะซึ่ง classical algorithm ที่เร็วๆเนี่ยมันจะเป็น m log m นะครับที่เร็วที่สุดแล้วเป็น m log m นะครับนะซึ่งมันประหลาดมากใช่ไหมเพราะว่าไอ้ m นี่เป็นขนาดของ input ใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันเหมือนกับมันทำได้โดยที่ไม่ต้องอ่าน input ทุกๆอันนะครับนะแล้วมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ quantum counting ครับอันนี้โดยกลุ่มนี้นะครับอันนี้มันจะคล้ายกับปัญหา search เมื่อกี้ครับที่ x star เมื่อกี้เพียงแต่ว่ามันนับด้วยว่ามีตัว x star อยู่กี่ตัวครับนะมันนับด้วยนะครับก็ทำได้เวลาเร็วมากเลยครับเป็นเท่านี้ครับนะคราวนี้ดีไซน์ทั่วไปหลักในการดีไซน์ก็ถ้ามีคลาสสิคอลเซอร์กิตอยู่แล้วแล้วก็คลาสสิคอลแปลงให้เป็นควอนตัมใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีวิธีอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ fast Fourier นะครับควอนตัม Fourier transform นะครับเข้ามา apply กับ n input n qubit นะครับแล้วก็ออกมาเป็น state beta นะครับนะQFT ตัวนี้เล่าได้อีกยาวครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้แก้มันใช้ใน Chaw's algorithm ครับมันจะไป manipulate ไอ้ตัว amplitude นะครับนะหมดแล้วมั้งโอ้ยังเหลืออีกนิดนึงครับสไลด์สุดท้ายครับ potential limit นะครับของ quantum computation ก็คือ incoherence แล้วก็ interference นะอันนี้ผมไม่พูดเพราะว่าผมไม่รู้ครับนะต้องถามนักฟิสิกส์นะครับแต่ว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยเวลาเราดีไซน์ครับมันจะต้องไปจัดการกับ
กับไอตัว probability ใช่ไหมก็คือไอตัว amplitude ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยไอตัว amplitude เนี่ยถ้ามันเป็น complex number ครับมันจะเป็นทั้งบวกทั้งลบได้ครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยไอบวกกับลบเนี่ยเป็นของ state เดียวกันก็จะ cancel กันออกไปเลยครับแล้วไอ state ที่มัน cancel ไปเนี่ยมันอาจจะเป็น state ที่เราอยากจะได้ก็ได้นะครับมันก็เนี่ยตัวเนี้ยคือปัญหาครับนะงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ยากนะคือไม่ง่ายนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้พวกที่โมโมกันครับว่ามาแก้ optimization อะไรทางเศรษฐศาสตร์อะไรครับถ้ามันเป็น NP complete ครับมันไม่มีใครเชื่อครับว่ามันทำได้นะคือไม่มีใครเชื่อว่า quantum computing เนี่ยสามารถที่จะทำแก้ปัญหา NP complete ให้เป็น polynomial time ได้ครับนะอันนี้ยังไม่มีพิสูจน์นะครับแต่ว่าเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับ NP complete เนี่ยมันมีเป็นพวก optimization ครับเลือกมาเลยครับปัญหาอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะทางไหนทางการเงินทางอะไรเงี้ยแทบจะ 100% ครับมันจะเป็น NP complete หมดเลยนะครับโอเคอันนี้คือหนังสือที่ผมอ่านนะครับมีอยู่เล่มนึงอันนี้คือของปริญญาตรีนะครับที่เบิร์กลีย์ครับนะเขาสอนควอนตัมแล้วครับนะบ้านเรายังไม่มีเลยครับนะผมอ่านเนี่ยผมอ่านจากเล่มนี้ก่อนครับแล้วก็ค่อยมาสองเล่มนี้นะครับนะโอเคมีคำถามอะไรไหมครับพอดีหมดเวลาแล้วนะถามได้เลยครับถามได้เลยมีครับแต่ผมจำไม่ได้ครับผมไม่ได้เอามาครับมีหมดเลยครับทั้งตัวแล้วก็ดีด้วยครับผมจำไม่ได้เลยครับผมอ่านมานานแล้วแต่มันมีครับมีทั้งสองตัวเลยครับไอ้ตัวดีด้วยครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าควอนตัมนี่มันจะแบบเหมือนกับที่เขาโม้ๆกันครับคือไอ้สเตทนี่มันทำได้อยู่แล้วครับแต่ว่าการที่จะไปจัด probability ให้มันไปยังสเตทที่เราอยากได้เนี่ยครับมันจะยากครับมันไม่ง่ายเลยนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับซอฟต์แวร์เนี่ยต้องทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะที่เป็นครับก็พอเพิ่มเนี่ยให้เป็นซอฟต์แวร์ให้เป็นเซอร์กิตส่งต่อมายังนักฟิสิกส์ซึ่งก็จะเปลี่ยนไปเป็นฟิสิคอลโคเรชันต่อไปฟิสิคอลโคเรชันเนี่ยไม่มีปัญหาโอ้อาจารย์ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านก่อนเราจะให้เกียรติมาร่วมด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับว่าอาร์คิเทคเจอร์ของแต่ละฟิสิกอลซิสเต็มที่เราใช้สร้างควอนตัมโปรเซสเซอร์ในหน้าตาเป็นอาร์คิเทคเจอร์แต่ละอย่างก็จะมีวิธีการแตกต่างไปแต่ระดับควอนตัมเซอร์กิตขึ้นไปจะเหมือนกันนะทีนี้คนที่พยายามมองว่าปัญหาจะถูกเปลี่ยนเป็นเซอร์กิตซึ่งประกอบด้วยเกตเวอร์ชันอย่างไรเนี่ยคนนั้นตอนนี้เมื่อก่อนเราไม่มีตอนนี้ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าเราจะมีหลักนะซึ่งอาจารย์บ๊อบบี้มาวันนี้นะวันนี้ผมแฮปปี้เลยผมเรียนมา3เดือนครับได้แค่เนี้ยท่านจะเห็นว่าอาจารย์บ๊อบบี้เนี่ยมีพื้นฐานซึ่งแตกต่างจากเรานะแต่ว่าเริ่มมีเคิร์ฟของท่านเร็วมากก็ตอนนี้มีหลายอย่างที่ผมไม่เป็นนะก็ผมคิดว่าวันนี้น่าจะแฮปปี้จริงๆแล้วมันจะมีอีกหนึ่งสัมมนานะครับวันศุกร์ขอประกาศที่นี้ด้วย14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่นี่เราจะได้เห็นมุมมองของทางด้านคนที่ทำเศรษฐศาสตร์จริงว่าเขามองควอนตัมคอมพิวติ้งอย่างไรแล้วก็เขามีแผนที่ใช้ไหมอย่างไรอาจารย์ตั้งต้องไปก็ได้ต้องอาจารย์ตั้งก็เป็นทีมเพื่อนเราทุกคนทุกท่านถามได้เลยครับถามได้เลยครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบครับอะไรนะอ๋อ
อาจารย์รู้จัก no cloning theorem ใช่ไหมครับมันจะเป็นจริงได้เฉพาะถ้ามันเป็นศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมครับ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 เพราะฉะนั้นมันเลยออกมาทำสองก๊อปปี้ไม่ได้ครับแค่นั้นเองครับอ๋ออันนี้ถ้ามันเป็นศูนย์กับหนึ่งนี่มันทำได้ครับถ้าเป็นศูนย์กับหนึ่งเดี๋ยวนะครับคือถ้าคือผมพอดีผมจำ proof ไม่ได้ครับคือถ้าเป็น proof เนี่ยมันจะมีเหมือนกับถ้ามันเป็นศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันจะทำได้ครับแต่ว่าถ้ามันเป็น superposition นั้นอื่นเนี่ยมันจะทำไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้เรากำลัง simulate classical circuit ครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นศูนย์กับหนึ่งครับใช่ครับแต่นี้ก็เป็นศูนย์กับหนึ่งก็เป็นซูเปอร์โพซิชันได้นี่ครับใช่ไหมครับคือเนี้ยผมแค่โชว์ว่าถ้ามันซิมูเลตศูนย์กับหนึ่งมันทำได้ครับแต่ถ้าเป็นอันอื่นนี่มันไม่ได้ครับมีคำถามอะไรไหมครับสนใจมีคำถามอะไรไหมฮะนี่มีเด็กจากภาคผมมานั่งฟังด้วยครับคิดว่าคุณอยู่ตรงไหนว่าคนเยอะนะผมไปโม้ไปเยอะครับมาทำแต่งานก็พี่ได้เลยใครจริงๆตอนนี้ผมกำลังหาเพื่อนร่วมงานอยู่นะครับคือมีทุนให้ด้วยครับเห็นอาจารย์โอบอกว่ามันจะมีเป็นสถาบันอะไรใหญ่โตเลยครับนะเพราะฉะนั้นเราจะมีตำแหน่งอาจารย์มีอะไรอย่างนี้ด้วยครับอันนี้มันบอดแคสต์ใช่ไหมมาทำงานกับผมได้เลยนะครับครับวุฒิอะไรนะครับเงินเดือนก็เยอะนะครับเงินเดือนก็เยอะครับมีคำถามอะไรไหมครับพอดีผมเกินเวลามาเยอะละโอเคครับถ้าไม่มีคำถามอะไรขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาฟังครับขอบคุณอาจารย์พี่มากเลยครับครับ